เราทํางานด้วยกันมา4ปีเนาะแล้วก็แบบสนิทกันอ่ะเหมือนพี่น้องเหมือนแบบเพื่อนแบบเฮฮาเล่นเกมด้วยกันคุยกันตลกโปกฮามีอะไรคุยกันทุกเรื่องอย่างเงี้ยแล้วมันแบบต้องมาผันพลิกเป็นตัวละครที่จะเข้ามาแบบเล่นเลิฟซีนอะไรเงี้ยเรามันก็จะแบบในตอนที่เราแสดงอ่ะเราสามารถทําได้เลยหมายถึงว่ามันไม่ได้มีอะไรมาแบบมาก่อกวนใจหรือว่าทําให้เราดิสแทรกออกมาว่าเราเป็นตัวเองอะไรเงี้ยแต่พอมันคัดเสร็จปุ๊บมันก็จะมีความเขินหรือขำๆกันเองที่แบบว่าเออแบบมันก็ขำดีอะไรเงี้ยแต่คนเขินหนักเลยผมจะเป็นผมว่าผมจะขี้เขินผมจะเขินเองที่บอกว่าผมโตมาผมเป็นแบบผู้ชายใช้ชีวิตผู้ชายมันโดยตลอดทั้งชีวิตนะครับแล้วก็แบบพออย่างถ้าเกิดว่าตอนเล่นนะครับเล่นยาวเขาเรียกว่าเล่นยาวก็คือเล่นแบบต้นซีนมาเราก็จะทบทวนในหัวสร้างสตอรี่ในหัวว่าเรื่องราวเป็นอย่างนี้นะเราเป็นมานะนี่นะก็จะพอเล่นเสร็จเรายังเห็นคัพเตอร์เป็นคัพเตอร์อยู่ไหมคัพเตอร์เขาเก่งครับคัพเตอร์เขาเก่งเขาก็แสดงเป็นหมอกิจได้ดีครับก็ดีครับโชคดีที่ได้เล่นกับเขาแล้วเขาก็เล่นเก่ง